อัจฉริยะบุกกองปราบแจ้งจับกระติกให้การเท็จหลังแก้ไขเวลาภาพบนเรืออัจฉริยะบุกกองปราบแจ้งจับกระติกหลังพบหลักฐานให้การเท็จแก้ไขเวลาภาพถ่ายบนเรือลำเกิดเหตุยันไม่เกี่ยวข้องกับบังแจ๊กคุยกันแค่ครั้งเดียววันที่26พฤษภาคม2565นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนายอัจฉริยะกล่าวว่าตนมาแจ้งความดำเนินคดีกระติกฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานจากกรณีการแก้ไขเวลาภาพถ่ายบนเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญเพื่อให้ตำรวจกองปราบปรามดำเนินการตรวจสอบภาพถ่ายดังกล่าวและสอบสวนกระติกจากการที่ตนนำผู้เชี่ยวชาญลงเรือสปีดโบ๊ทถ่ายภาพเปรียบเทียบความสูงของป้ายโฆษณากับต้นไม้และนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของแตงโมกับกระติกนั้นพบว่าภาพถ่ายของแตงโมกับกระติกนั้นเป็นภาพจริงไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มีการแก้ไขเวลาถ่ายภาพจึงต้องให้ตำรวจทำการตรวจสอบภาพว่ามีการแก้ไขเวลาหรือไม่โดยตนมองว่ากระติกเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากในคดีเพราะรู้เรื่องราวทั้งหมดส่วนเรื่องบังแจ๊กนั้นขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับข้อมูลจากบังแจ๊กแต่อย่างใดที่ผ่านมาเคยคุยกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องทนายเดชาที่ถอนตัวตนมองว่าทนายเดชาควรรับฟังคุณแม่บ้างเมื่อคุณแม่มีข้อสงสัยไม่ใช่การให้เชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องรูปคดีตนยังสงสัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน DNA ของคนบนเรือที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บมาครบทุกคนโดยเฉพาะโรเบิร์ตที่ตนคิดว่าน่าสงสัยมากที่สุดเพราะมีทั้งรอยบาดแผลอีกทั้งยังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยไม่ทราบสาเหตุรวมถึงการไม่ยึดเรือสปีดโบ๊ทและเสื้อผ้าของผู้ต้องหาที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุซึ่งไม่ใช่หลักการของคณะทำงานชุดนี้ขณะที่วันพรุ่งนี้วันที่27พฤษภาคมจะมีการแถลงข่าวของทางทีมทนายของพรรคไทยศรีวิไลเพื่อเปิดตัวทีมทำคดีแตงโมที่รัฐสภาซึ่งตนมีหลักฐานสำคัญที่หากตนได้เป็นที่ปรึกษาคดีนี้ก็จะนำมาให้คุณแม่ดูอย่างไรก็ตามเงื่อนไขของตนคือจะต้องไม่มีทนายกฤษณะเข้ามาร่วมกับทีมทนายเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการทำคดีรูปแบบนี้ส่วนคุณแม่ก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับทางคดีนั่งร้องเพลงอย่างเดียวและปล่อยให้เรื่องคดีเป็นหน้าที่ของตนและทีมทนายความรวมถึงขอให้สื่อมวลชนสบายใจได้ว่าจะไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนมรสุมฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนมรสุมคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 27-30 พฤษภาคมนี้วันที่27พฤษภาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่27ถึง30พฤษภาคม2565ฉบับที่2ระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2
เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 27-30พฤษภาคม65จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน27พฤษภาคมพ.ศ. 2565เวลา 17:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนมรสุมคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงกว่า2เมตรแปลว่า move on ตอบชัดใครเฮิร์ตกว่าใครเลิกน้อง2เดือนร่วมงานกันได้ไหมแปลว่า move on ยังคงเป็นที่จับตามองสำหรับแปลว่านิชาภัทรชัดชัยพลรัตน์ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายุติความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มพี่น้องธนาชัดบริรักษ์ทั้งที่ยังมีความรักและหวังดีต่อกันอยู่แต่ถึงทางตันและไปต่อด้วยกันไม่ได้ล่าสุดวันที่26พฤษภาคม65นักแสดงสาวพระวาเดินทางมาร่วมงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทลฉลองครบ8ปีเซ็นทรัลแอปจัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่เซ็นทรัลแอป HBD เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคว้าเซอร์ไพรส์ได้ของชัวร์ที่ลันด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลักจากที่ได้ออกมาเปิดใจเมื่อครั้งก่อนว่ายุติความสัมพันธ์กับหน่องลูกชายคนรองของบ้านฉัตรบริรักษ์เป็นที่เรียบร้อยแปลว่า move on 2เดือนแล้วที่โสดมาเป็นอย่างไรบ้างมีข้างงานแน่นทุกวันเหมือนเดิมสภาพจิตใจดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเหมือนเราผ่านช่วงเสียใจมาแล้วสภาพดีกว่าวันนั้นเยอะเลยมีงานและเพื่อนๆช่วยให้ดีขึ้นแทบจะหาเวลาว่างให้ตัวเองไม่ได้เลยบางวันเราทำงานเสร็จเร็วก็จะทักเพื่อนไปว่าอยู่ไหนกันใครทำอะไรอยู่บ้างพยายามทำให้ตัวเองไม่ว่างไม่อยู่คนเดียวถ้าต้องอยู่คนเดียวก็จะเข้าไปเล่นเกมกับเพื่อนๆแทนก็เหมือนได้อยู่กับเพื่อนเราก็หาทางเอาตัวรอดไปในแบบของเราแต่มันก็ต้องมีเหงาบ้างแหละเป็นปกติที่หน่องสัมภาษณ์ไปเรามีจี๊ดๆบ้างไหมไม่เลยก็เป็นห่วงสภาพจิตใจเราค่อนข้างรีคัฟเวอร์ได้เร็วกว่าเขาแต่รู้สึกว่าเขาก็จะผ่านไปได้ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้คุยกันเลยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องรอระยะเวลาที่นานกว่านี้กว่าที่เราจะทักไปหาเขาคิดว่าทักไปถามคนรอบตัวเขาน่าจะง่ายกว่าได้ทักไปถามพี่บอยไหมยังไม่ได้ทักไปถามใครจากที่ดูสัมภาษณ์เขาดูจากรีแอคชั่นเขารู้สึกว่ายังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเหมือนเราช่วงที่กำลังจะขึ้นมากว่าจะขึ้นมาได้ถ้าทักไปตอนนี้เขาอาจจะล้มใหม่ได้ใครเฮิร์ตกว่ากันคุณพูดได้ยากกว่าใครเฮิร์ตกว่ากันคือเราจะไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นง่ายๆแม้แต่พ่อแม่ก็แทบจะไม่เคยเห็นเราร้องไห้เพื่อนนี่แทบจะไม่เห็นเลยนอกจากเรื่องที่หนักจริงๆเรื่องที่หน่องเราเสียใจคนเดียวได้แต่ว่าเรื่องที่โดนชาวเน็ตด่าไม่สามารถเสียใจคนเดียวได้อันนั้นหนักกว่าแปลว่า move on สามารถเจอเขาได้ไหมตอนนี้เจอได้แต่มันอาจจะยากมากขอเวลาก่อนแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เรากลับมาคุยกันได้เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนกับเขามากๆพี่เขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีถ้ามีงานคู่ติดต่อมารับได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีแต่ถามว่าจะรับไหมก็ขอดูระยะเวลาก่อนอาจจะยากนิดหนึ่งถ้าเร็วๆนี้ถ้ามีเดือนหน้าก็คงต้องทักไปถามพี่เขาว่าไหวไหมไหวแค่ไหนคิดว่าในพาร์ทการทำงานพี่เขาไม่มีปัญหาหรอกค่ะชาวเน็ตข้องใจรักแล้วเลิกทำไม
เราเห็นคอมเมนต์นี้อยู่ค่ะก็เพราะว่ารักกันมากเหมือนที่พี่หน่องพูดเรารักกันมากจนไม่อยากจะทำร้ายกันแล้วเข้าใจนะที่คนบอกว่ารักกันมากแล้วทำไมไม่สู้ต่อเพราะว่าการสู้ต่อมันเป็นการทำลายกันลงไปเรื่อยๆเราเลยไม่รู้ว่าเราจะทำลายกันและกันทำไมคนเลิกก่อนมักจะเป็นฝ่ายผิดในความรักทุกความสัมพันธ์มันไม่มีใครผิดใครถูกคนสองคนที่มาเรียนรู้กันพอเข้ากันไม่ได้เราก็แค่แยกจากกันแต่ถ้าคนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนผิดเราก็ยอมเป็นคนผิดในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เพื่อที่เรื่องนี้จะได้จบไม่อยากให้มีการโจมตีกันไปมาอีกแล้วสภาพจิตใจของเราทั้งคู่มันไม่ได้ง่ายที่จะต้องมาตอบคำถามแบบนี้เขาบอกถึงจะไม่ได้ใกล้ชิดกับเราแล้วแต่ก็ฝากคนรอบข้างช่วยดูแลเราด้วยเหมือนเขาเองก็มีการอัปเดตเราก็อัปเดตเขาผ่านเพื่อนเขาเหมือนกันในใจเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันอยากให้เขาดูแลตัวเองฟื้นขึ้นมาได้เร็วตัวเราเสียใจเราจะออกไปหาเพื่อนๆแต่พี่เขาจะค่อนข้างเก็บตัวเราดูเข้มแข็งเร็วใช่เพราะช่วงที่เราเสียใจเราไม่ได้เปิดให้คนเห็นช่วงที่เราเสียใจขนาดเพื่อนเรายังไม่ได้เห็นเลยอย่างผู้จัดการหรือเพื่อนสนิทเรายังบอกเลยว่าเฮ้ยร้องไห้บ้างก็ได้นะก็บอกเขาว่ามันต้องร้องแหละแต่ไม่ใช่ตอนนี้เราก็เลือกที่จะไปร้องไห้คนเดียวในห้องน้ำตอนนี้ไม่ได้ร้องไห้แล้วเราเป็นพวกถ้าเสียใจเราก็จะไปให้สุดเลยร้องไห้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 จนโอเคพอแล้วและจะไม่ร้องไห้อีกแล้วเราไม่ได้วางว่าเราจะต้องเสียใจขนาดไหนยังไงเราจะดูจากสภาพร่างกายตัวเองด้วยเราร้องไห้มาเดือนหนึ่งแล้วเราดูโทรมแล้วเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่ามันก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองบ้างแล้วเราอยู่ในโหมดนี้มานานแล้วการที่เราไม่ได้มีแฟนอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังมีจากที่อื่นอีกเยอะแยะยังไม่พร้อมมีแฟนเข้ามาได้เลยก็ขอดูหน่อยก่อนนะตอนนี้รักตัวเองสูงมากถ้าจะหาคนเข้ามาดามใจขอพักก่อนเพราะว่าดามใจตัวเองได้แล้วเพื่อนๆดามใจเยอะมากตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาจีบยังไม่ค่อยมีคนที่เอ๊ะขนาดนั้นตอนนี้กำแพงเราสูงมากยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนมีคนคอยสแกนให้เยอะด้วยโดยเฉพาะผู้จัดการเพราะทุกครั้งที่เราร้องไห้เขาจะเป็นคนเดียวที่เห็นเขาจะเป็นคนที่รับโมเมนต์ทุกอย่างของเราเลยได้เจอข้อดีอะไรบ้างในช่วงที่โสดเราได้รู้ว่าเราสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้เราโตขึ้นเราได้กลับมารักตัวเองมากขึ้นจนตอนนี้เพื่อนเตือนแล้วว่ารักตัวเองมากไปหน่อยเราจะไม่ยอมให้เราเสียใจกับเรื่องอะไรอีกแล้วเราแคร์ตัวเองแม้กระทั่งขับรถไม่ขึ้นทางด่วนมันแค่10นาทีเองแต่ถ้าขึ้นทางด่วน5นาทีเราจะบอกว่าได้งานขึ้นทางด่วนเพื่อนก็บอกทำไมวันนี้วันเสาร์รถไม่ติดเราก็บอกว่าไม่อยากเสียใจสมมุติไปเจอทางที่ทำถนนแล้วเกิดรถติดขึ้นทางด่วนดีกว่าปลอดภัยกว่า mindset เรื่องความรักเปลี่ยนไปไม่เลยค่ะถ้าในอนาคตจะรักใครสักคนอีกแล้วจะต้องเสียใจก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ใช้หัวใจขอบคุณ IG นิชภัทร